ขอบคุณมากครับที่เข้ามาฟังคำสอนนี้นะครับผมกับอาจารย์ดารักพี่น้องและอยากเห็นพี่น้องเติบโตฝ่ายวิญญาณและเกิดผลและเป็นที่ถวายเกียรติแด่พระเจ้านะครับอยากจะอ่านพระคำในหนังสือสุภาษิตบทที่3เป็นพระสัญญาของพระเจ้าในข้อ1และข้อ2บอกว่าลูกเอ๋ยอย่าลืมคำสอนของเราแต่จงรักษาคำบัญชาของเราเราก็คือพระบิดาพระบุตรพระวิญญาณบริสุทธิ์ไว้ในใจของเจ้าเพราะสิ่งเหล่านี้จะช่วยต่ออายุของเจ้าให้ยืนยาวและนำสันติสุขกับความเจริญรุ่งเรืองมาให้แก่เจ้าพี่น้องครับผมเชื่อว่าหลังจากพี่น้องฟังคำสอนนี้และนำไปปฏิบัติพี่น้องจะมีประสบการณ์ที่มีอายุยืนยาวและมีประสบการณ์แห่งความสำเร็จความเจริญขอพระเจ้าสอนพี่น้องในคำสอนนี้นะครับขอบคุณครับพระเจ้าอวยพรครับสวัสดีครับพี่น้องดีใจที่มีโอกาสมาคุยกับพี่น้องและได้คุยกันเรื่องของพระวจนะของพระเจ้าและหลักการของพระเจ้านะครับผมกับจันดารักพี่น้องมากและอยากเห็นพี่น้องเติบโตฝ่ายวิญญาณมีความสำเร็จในชีวิตมีพระคุณมากมายมีความโปรดปรานจากสวรรค์พี่น้องมีเงินมีทองไม่ติดหนี้ติดสินสุขภาพแข็งแรงครอบครัวสามีภรรยามีความสุขลูกก็รักพระเจ้ารับใช้พระเจ้ากันทั้งครอบครัวและไปที่ไหนก็ได้รับความโปรดปรานจากคนอื่นไม่ว่าสถานการณ์ในโลกจะเป็นยังไงพระเจ้าสถิตอยู่กับพี่น้องและอวยพรพี่น้องในทุกด้านนะครับผมเชื่อว่าพระเจ้าไม่เลือกที่รักมักที่ชังถ้าพระเจ้ารักผมพระเจ้าก็รักพี่น้องด้วยนะครับวันนี้ผมอยากที่จะมาสอนเรื่องที่สำคัญมากซึ่งเกิดกับมนุษย์ทุกคนในโลกนี้รวมถึงท่านและผมด้วยก็คือการที่เราจะต้องพยายามแก้ปัญหาเรื่องความขัดแย้งหรือว่าเจ็บช้ำระกำใจหรือว่ามีความไม่เข้าใจกันระหว่างมนุษย์สิ่งนี้อาจจะเกิดขึ้นในคริสตจักรท้องถิ่นซึ่งมีคนมากมายอาจจะ10คน20คนบางคริสตจักรอาจจะมีคนเป็นร้อยเป็นพันแน่นอนคนที่ต่างกันมาอยู่ด้วยกันก็อาจจะมีความขัดแย้งกันหรือความไม่เห็นด้วยกันไม่ตกลงกันหรือสิ่งนี้จะเกิดขึ้นในครอบครัวระหว่างสามีภรรยาหรือระหว่างท่านกับแม่ยายของท่านหรือว่าคุณพ่อสามีคุณพ่อภรรยาหรือเกิดขึ้นระหว่างพี่น้องในครอบครัวเดียวกันนะครับที่มีนามสกุลเดียวกันหรือเกิดขึ้นระหว่างท่านกับคุณปู่คุณย่าหรือในที่ทำงานก็ตามหรือในชุมชนที่ท่านอาจจะไปตีกอล์ฟด้วยกันไปตีเทนนิสด้วยกันเรื่องการขัดแย้งเกิดขึ้นได้ความขัดแย้งนี้อาจจะเป็นเรื่องของปัญหาของเรื่องส่วนตัวเช่นบุคลิกภาพออกความเห็นคำพูดรู้สึกมันเจ็บช้ำระกำใจรู้สึกไม่สบายใจเป็นเรื่องส่วนตัวระหว่างท่านกับคนอื่นหรือระหว่างคนอื่นและท่านเป็นคนที่สามไม่เกี่ยวข้องเราทุกคนในโลกนี้จะต้องประสบปัญหานี้คือเรื่องคอนฟลิกต์หรือความขัดแย้งหรือความไม่เห็นด้วยกันหรือความผิดหวังความสัมพันธ์ที่มันเกิดปัญหายากลำบากหรือความสัมพันธ์มันเริ่มตกต่ำลงมองหน้ากันไม่ติดหรือความล้มเหลวในความสัมพันธ์ความขัดแย้งเหล่านี้อาจจะเป็นปัญหาที่เกิดขึ้นระหว่างพี่น้องในคริสตจักรหรือระหว่างพี่น้องในคริสตจักรกับสบอของเขาอาจจะเป็นความขัดแย้งเรื่องเกี่ยวกับศาสนศาสตร์เรื่องวิธีรับใช้ว่าจะทำยังไงจะใช้เงินเท่าไหร่จะไปซื้อตึกนั้นดีไหมหรือว่าจะเช่าตึกนี้ดีหรือจะทำยังไงหรือจะทำปูพรมสีแดงหรือสีเขียวเกิดความขัดแย้งกันเราต้องการสติปัญญาจากพระเจ้าและคำสอนที่มาจากพระคัมภีร์ว่าเราจะสามารถแก้ปัญหาเรื่องความขัดแย้งชนิดต่างๆได้อย่างไรให้เรามาดูพระวจนะของพระเจ้าด้วยกันพระเจ้าจะทรงสำแดงน้ำพระทัยของพระองค์และสติปัญญาของพระองค์ที่มาจากเบื้องบนในหนังสือโรมันบทที่14ข้อ9บอกว่าเหตุฉะนั้นให้เรามุ่งประพฤติในสิ่งซึ่งทำให้เกิดความสงบสุขและความเจริญแก่กันและกันหนังสือพระคัมภีร์บอกว่าให้เรานั้นพยายามมุ่งหมายมีจุดเป้าหมายในชีวิตที่จะทำทุกวิธีทางที่จะเกิดความสามัคคีเกิดความเป็นน้ำหนึ่งใจเดียวกันเกิดความพัฒนาชีวิตทำให้ชีวิตของคนอื่นดีขึ้นต่อกันและกันเห็นไหมครับพี่น้องนั่นคือสังคมคริสเตียนหรือบ้านคริสเตียนเรามีจุดมุ่งหมายอยากจะให้สามีภรรยารักกันเป็นน้ำหนึ่งใจเดียวกันพี่น้องในคริสตจักรรวมถึงสบและผู้นำทั้งหลายรักกันเป็นน้ำหนึ่งใจเดียวกัน
สนับสนุนกันเสริมสร้างชีวิตของกันและกันนั่นคือหัวใจของพระเจ้าพี่น้องครับพระเจ้าสัญญาในหนังสือสดุดีบทที่133บอกว่าพระเจ้าจะทรงเทชีวิตและพระพรลงไปในชุมชนที่มีความสามัคคีดังนั้นแผนของมารซาตานก็คืออยากให้พี่น้องทะเลาะกันตีกันโกรธกันด่ากันนินทาว่ากล่าวกันมองหน้ากันไม่ติดไม่ว่าจะเป็นที่บ้านหรือว่าที่โบสถ์หรือที่ทำงานนั่นเป็นแผนงานของมารแต่แผนงานของพระเจ้าคือการเสริมสร้างกันและการรักกันเป็นน้ำหนึ่งใจเดียวกันเราต้องแก้ปัญหาความขัดแย้งให้ได้โรมบทที่15ข้อ2บอกว่าเราทุกคนจงทำให้เพื่อนบ้านพอใจเพื่อประโยชน์ในการเสริมสร้างความเชื่อของเขาพี่น้องครับเราควรที่จะเอาใจเขาเมื่อใส่ใจเราและพยายามเข้าใจพี่น้องเมื่อที่ความขัดแย้งมันเกิดขึ้นเพราะว่าเราหัวรั้นเราดื้อเราไม่ยอมฟังคนอื่นเราควรจะฟังคนอื่นแล้วก็เอาใจเขามาใส่ใจเราแล้วพยายามเข้าใจคนอื่นแล้วพยายามเสริมสร้างให้ทุกคนรักพระเยซูมากขึ้นเชื่อฟังพระวจนะมากขึ้นอยู่เพื่อพระเจ้ามากขึ้นทำเพื่อเสริมสร้างความเชื่อของกันและกันพระเจ้านั้นทรงต้องการให้เราทั้งหลายเป็นผู้ที่ใช้ชีวิตในการเสริมสร้างคนอื่นเสริมสร้างชีวิตของคนอื่นเราไม่ใช่เป็นผู้ทำลายแต่เราเป็นผู้เสริมสร้างเรายอมให้พระวิญญาณบริสุทธิ์นั้นมาทำงานในหัวใจของเราและชีวิตของเราเพื่อเราจะออกไปเป็นผู้หนุนใจคนอื่นสร้างชีวิตของคนอื่นเราไม่ใช่ผู้ทำลายเราไม่ใช่ผู้ฆ่าคนอื่นทำร้ายชีวิตของคนอื่นเราอยากจะเสริมสร้างชีวิตของคนอื่นในหนังสือ1เทสโลนิกาบทที่5ข้อ12 13บอกว่าพี่น้องทั้งหลายเราขอร้องท่านให้นับถือคนที่ทำงานอยู่ท่ามกลางพวกท่านและปกครองท่านและตักเตือนท่านในองค์พระผู้เป็นเจ้าก็คือขอร้องให้รักให้เกียรติผู้นำที่ดูแลท่านอยู่จงเคารพและรักเขาให้มากเพราะงานที่เขาได้ทำนั้นจะได้อยู่กันอย่างสงบสุขด้วยกันพี่น้องผมสังเกตอย่างหนึ่งนะครับถ้าในคริสตจักรนั้นสมาชิกไม่รักผู้นำโจมตีผู้นำด่าผู้นำจะเกิดความแตกแยกในคริสตจักรจำได้ไหมตอนหนังสือพระคัมภีร์บอกว่าเพื่อพระเจ้าและเพื่อกีเดโอนแสดงว่าการรักษาความสามัคคีนั้นเราต้องอธิษฐานเผื่อผู้นำของเราเขาไม่สมบูรณ์เขาอาจจะทำผิดพลาดแต่เราให้อภัยเขาอธิษฐานเผื่อเขารักเขาคุยกับเขาส่วนตัวและถ้าสมมติทุกคนรักผู้นำหมดเราก็จะเกิดความสามัคคีบ้านผมลูกผมทั้ง3คนรักคุณพ่อคุณแม่มากเลยทุกคนพยายามดูแลคุณพ่อคุณแม่ผมสังเกตลูกผมทั้ง3คนไม่เคยทะเลาะกันเลยนี่นะครับผมแต่งงานอาจารย์ดามานานมากแล้วมีลูกนี่อายุ30กว่าแล้วผมยังไม่เคยเห็นลูกผมทั้ง3คนทะเลาะกันแม้แต่ครั้งเดียวเลยรักกันมากเลยเพราะอะไรรู้มั้ยครับผมใช้หลักการพระคัมภีร์ในบ้านของผมผมกับอาจารย์ดาสามัคคีกันพระเจ้าอยากให้ลูกของพระองค์นั้นอยู่ด้วยกันอย่างสามัคคีอย่างมีความสันติสุขเคารพกันและกันเคารพผู้นำยกย่องผู้นำที่พระเจ้าแต่งตั้งแล้วก็ให้ผู้นำนั้นมีส่วนในการเสริมสร้างชีวิตของพวกเขาพระเจ้าใช้ผู้นำในคริสตจักรนั้นเป็นผู้สอนฝึกฝนอบรมว่ากล่าวตักเตือนดูแลชีวิตของสมาชิกดังนั้นมารซาตานมันอยากให้เรายิงผู้นำก่อนเพราะถ้าผู้นำเป็นอะไรนะครับทั้งคริสตจักรเดือดร้อนเราต้องหนุนใจผู้นำของเราแล้วเราตัดสินใจว่าเราทั้งหลายจะกอดคอกันสนับสนุนยกมือของโมเสสขึ้นนะครับมือซ้ายมือขวาแล้วเราจะชนะสงครามด้วยกันผู้นำอาจจะไม่สมบูรณ์โมเสสก็ไม่สมบูรณ์นะครับไม่มีผู้นำคนไหนในพระคัมภีร์สมบูรณ์แม้แต่คนเดียวทุกคนมีจุดอ่อนในชีวิตแต่เราต้องยกมือเขาขึ้นและถ้าเรายกมือเขาขึ้นได้ทุกคนก็สามัคคีทำกันรักกันแล้วเราจะชนะสงครามฝ่ายวิญญาณแล้วเราจะเห็นพระพรไหลลงมาจากสวรรค์เราควรจะทำทุกวิถีทางที่จะสร้างบรรยากาศแห่งความรักและบรรยากาศแห่งความสามัคคีในคริสตจักรฟิลิปปีบทที่2ข้อ1ถึงข้อ5บอกว่าเพราะฉะนั้นในเมื่อมีความชูใจในความสัมพันธ์กับพระคริสต์มีการปลอบโยนจากความรักมีความสามัคคีกันจากพระวิญญาณและมีความเห็นใจกันและความเมตตากรุณาก็ขอให้ท่านทั้งหลายทำให้ความยินดีของข้าพเจ้าเต็มเปี่ยมด้วยการมีความคิดอย่างเดียวกันคืออย่าขัดแย้งกันอย่าทะเลาะกันพยายามไปแก้ปัญหาความขัดแย้งมีความรักอย่างเดียวกันความรักของพระเจ้าไม่ใช่ความรักแบบมนุษย์มีจิตใจคือความคิดนั่นเองและความคิดเป็นหนึ่งเดียวกันวิญญาณเดียวกันคิดเหมือนกันไปในทางเดียวกันแม้ว่าบางทีเราอาจจะมีความเห็นไม่ตรงกันแต่เราต้องไปคุยกัน
จะได้ปรับความคิดไปในทางเดียวกัน อธิบายและคุยกันอย่าทำสิ่งใดด้วยการชิงดีหรือถือดีอย่าคิดว่าตัวเองแน่กว่าคนอื่นเก่งกว่าคนอื่นแต่จงถือว่าคนอื่นดีกว่าตัวด้วยก็คือทอมใจถ่อมฟังกันและกันคนอื่นเขาจะมีข้อดีบางเรื่องซึ่งเราไม่มีเราก็มีข้อดีบางเรื่องเราก็ฟังเขาก็ฟังเราทอมใจฟังกันและกันอย่าคิดว่าตัวเองเก่งกว่าคนอื่นอย่าให้ต่างคนต่างเห็นแก่ประโยชน์ของตนเองอย่าทำเพื่อประโยชน์ของตนเองนะครับทำเพื่อผลประโยชน์ของส่วนรวมผมเองเป็นพ่อผมทำเพื่อผลประโยชน์ของทั้งบ้านเลยทั้งภรรยาและลูกผมเป็นสบผมจะทำทุกอย่างเพื่อผลประโยชน์ของคริสตจักรไม่ใช่ผลประโยชน์ของตัวเองแต่จงเห็นแก่ประโยชน์ของคนอื่นๆด้วยจงมีจิตใจเช่นนี้ในพวกท่านเหมือนอย่างที่มีในพระเยซูให้เรามีหัวใจเหมือนพระเยซูดีไหมครับยอมตายเพื่อคนอื่นพระเยซูยอมเสียสละทุกสิ่งทุกอย่างเพื่อผลประโยชน์ของมนุษยชาติทั่วโลกนี้พระองค์ยอมเสียสละชีวิตพระองค์ฟังเราและพระองค์รักเราเราดำเนินชีวิตด้วยท่าทีของพระเยซูดีไหมครับรักเสียสละอยู่เพื่อชุมชนอยู่เพื่อบ้านของเราไม่ใช่เห็นแก่ประโยชน์ของตัวเองในชีวิตจริงๆนั้นเราทุกคนพบความยากลำบากในเรื่องเกี่ยวกับความสัมพันธ์ในเรื่องการที่เรามีความขัดแย้งกับคนอื่นหรือความผิดหวังหรือว่าไม่เห็นลงรอยกันรู้สึกมันขัดแย้งกันบางคนนั้นอาจจะมาหาท่านแล้วก็มาเล่าให้ท่านฟังว่าเขาขัดแย้งกับอีกคนหนึ่งเรื่องอะไรเขาก็เล่าปัญหาที่ขัดแย้งกับอีกคนหนึ่งให้แก่ท่านฟังหรือเขาอาจจะขัดแย้งกับอีกกลุ่มคนหนึ่งเลยหรือในคริสตจักรของเขาเองท่านจะทำอย่างไรล่ะครับเมื่อท่านเองมีความขัดแย้งกับคนบางคนหรือขัดแย้งกับผู้นำของท่านหรือสามีหรือภรรยาของท่านหรือท่านได้ยินคนมาเล่าว่าเขามีความขัดแย้งขอเล่าให้ฟังหน่อยได้ไหมฉันอยากจะเล่าให้ใครสักคนหนึ่งฟังพี่น้องครับเราจะทำอย่างไรล่ะครับที่จะรักษาความมีสันติสุขความสามัคคีและความชื่นชมยินดีในครอบครัวของเราในที่ทำงานของเราและในที่คริสตจักรของเราประการแรกสุดที่เราจะทำผมจะให้หลักการ3ประการประการที่1คือแสวงหาพระเจ้าขอสติปัญญาที่มาจากเบื้องบนมีสติปัญญา2ประเภทนะครับสติปัญญาที่มาจากพระเจ้าซึ่งมาเพราะว่าเราขอพระเจ้าและเราเกรงกลัวยำเกรงพระเจ้ากับสติปัญญาที่มาจากมนุษย์เพราะการศึกษาสูงจบปริญญาตรีปริญญาโทปริญญาเอกเขาเก่งเขาฉลาดเป็นความฉลาดของมนุษย์หรือความคิดเป็นปัญญาแต่ไม่ใช่จากพระเจ้าจากผีมารซาตานผีร้ายวิญญาณชั่วพยายามจะมาให้เรามีความคิดอะไรแต่มันเป็นความคิดที่สกปรกและเพื่อผลประโยชน์ของตัวเองยากอบบทที่1ข้อ5บอกว่าถ้าผู้ใดในพวกท่านขาดสติปัญญาอันนี้พูดถึงสติปัญญาจากพระเจ้าจงทูลขอจากพระเจ้าผู้ประทานด้วยพระทัยกว้างขวางแก่คนทั้งปวงโดยไม่ตำหนิแล้วผู้นั้นจะได้รับหมายความยังไงครับผมเองไม่ใช่คนที่สมบูรณ์แบบผมก็ทำผิดพลาดผมก็เคยทำบาปผมไม่ใช่สามีที่ยอดเยี่ยมที่สุดในโลกบางทีผมก็ทำให้อาจารย์ดาเสียใจแต่ผมต้องขอสติปัญญาจากพระเจ้าแม้ผมมีจุดตำหนิในชีวิตพระเจ้าไม่มองจุดตำหนิของผมพระเจ้าบอกขอเลยสติปัญญาเราจะให้เจ้าเห็นไหมครับพี่น้องท่านทั้งหลายไม่ว่าท่านจะเป็นผู้เชื่อเก่าผู้เชื่อใหม่ตราบใดที่ท่านมาหาพระเจ้าแล้วขอสติปัญญาพระองค์จะประทานให้แก่ท่านทางพระวิญญาณบริสุทธิ์ยากอบบทที่3ข้อ13ถึง18บอกว่าถ้าผู้ใดในพวกท่านฉลาดและมีความเข้าใจก็ให้เขาแสดงออกมาโดยการดำเนินชีวิตที่ดีโดยการกระทำที่อ่อนสุภาพซึ่งมาจากสติปัญญาแต่ถ้าท่านขมขื่นด้วยใจอิจฉาและทะเยอทะยานอย่างเห็นแก่ตัวก็อย่าโอ้อวดหรือปฏิเสธความจริงหมายความว่าคนในโลกมี2ประเภทคนที่ทอมใจดำเนินชีวิตที่ถูกต้องกับคนที่มีความทะเยอทะยานเย่อหยิ่งจองหองและใช้เนื้อหนังของตัวเองใช้ความฉลาดของตัวเองเป็นสติปัญญาเหมือนกันสติปัญญาที่มาจากอะไรครับข้อ15พูดต่อสติปัญญาแบบนั้นน่ะไอ้ความเฉลียวฉลาดของตัวเองนั้นไม่ได้มาจากสวรรค์แต่เป็นแบบโลกไม่ได้อยู่ฝ่ายวิญญาณแต่เป็นของมารหมายความว่าบางทีคนเนี่ยถ้าทางฉลาดมากเนี่ยก็คิดค้นวิธีต่างๆทำอะไรที่จะทำให้โบสถ์ขยายที่จะเอาเงินเข้ามาในโบสถ์เยอะๆที่จะทำให้คนมาติดฉันจะทำยังไงต้องเอาความคิดแต่ว่าไม่ได้มาจากพระเจ้าเลยมันมาจากโลกมาจากเนื้อหนัง
ม่ได้อยู่ฝ่ายพระวิญญาณบริสุทธิ์แต่ฝ่ายของมารใช้เลขกลหลอกคนมาโบสถ์มาติดโบสถ์ทำ YouTube ออกมาพูดจาหวานๆทำดีๆเพื่อให้คนมาติด YouTube ของเขาพี่น้องครับนั่นเป็นปัญญาของมนุษย์ไม่ใช่สติปัญญาของพระเจ้าเราไม่เอานะครับข้อ16พูดต่อบอกว่าเพราะที่ใดมีความอิจฉาและความทะเยอทะยานอย่างเห็นแก่ตัวที่นั่นก็วุ่นวายและมีการกระทำที่ชั่วร้ายทุกชนิดพี่น้องครับผมต้องถามตัวเองอยู่ตลอดเวลาและผมหวังว่าพี่น้องต้องถามตัวเองด้วยว่าพี่น้องทำสิ่งต่างๆเพราะความทะเยอทะยานอยากดังหรือเปล่าอยากมีเงินเยอะเห็นแก่ตัวไหมเย่อหยิ่งจองหองไหมท่านต้องการยกชื่อตัวเองไหมผมต้องถามตัวเองตลอดเวลาว่าที่ผมทำคำสอนเนี่ยเพราะอะไรเพราะผมอยากดังหรืออะไรแต่ที่จริงแล้วไม่ใช่นะครับผมไม่อยากดังผมอยากจะทำอาหารเลี้ยงลูกแกะที่ผมดูแลในโลกนี้ทั่วโลกที่นับถือว่าผมเป็นพ่อฝ่ายวิญญาณของเขาชีวิตในโลกมีเวลาจำกัดมากนะครับเรามีแค่ไม่กี่สัปดาห์ต่อปี52สัปดาห์ต่อปีแล้วถ้าเราไม่เรียนรู้พระวจนะเราก็จะทำผิดพลาดผมจึงต้องทำคำสอนออกมาเลี้ยงดูลูกแกะเยอะมากท่าทีของผมในใจคือผมอยากได้สติปัญญาจากพระเจ้าเลี้ยงดูลูกแกะไม่ใช่เพื่อดังเพื่อโอ้อวดแต่สติปัญญาจากสวรรค์เป็นยังไงล่ะครับประการแรกคือบริสุทธิ์จากนั้นคือความรักสันติเห็นอกเห็นใจยอมเชื่อฟังเราฟังกันและกันเราไม่เย่อหยิ่งจองหองเราปรึกษากันเชื่อฟังเชื่อฟังพระเจ้าเชื่อฟังกันและกันเต็มไปด้วยความเมตตาและผลดีไม่ลำเอียงและจริงใจอาจารย์ดากับผมพูดกันอยู่เสมอบอกว่าเรารักลูกแกะทุกคนในโบสถ์และรักลูกของเราทั้ง3คนที่บ้านผมพูดถึงบ้านครอบครัวผมเท่ากันหมดทุกคนเวลาผมทำมรดกนะครับลูกผมทั้ง3คนได้กันคนละ 33.33% เราไม่เลือกที่รักมักที่ชังผมรักสมาชิกทุกคนเท่ากันหมดไม่ใช่คนนี้หล่อคนนี้รวยแล้วเรารักเขากว่าไม่ครับเราต้องการทำสิ่งที่ดีไม่ลำเอียงและจริงใจนั่นแหละครับสติปัญญาที่มาจากพระเจ้าผู้สร้างสันติหว่านในสันติย่อมเก็บเกี่ยวผลแห่งความชอบธรรมถ้าเราหว่านด้วยสติปัญญาที่มาจากพระเจ้าเราจะเก็บเกี่ยวผลที่ดีคืออะไรความบริสุทธิ์สันติความนิ่มนวลความสุภาพอ่อนน้อมยินดีฟังกันและกันมีความเมตตาผลิตผลที่ออกมาจากชีวิตของเราเป็นผลที่ดีไม่ใช่ผลที่ทำให้คนตีกันทะเลาะกันด่ากันไม่เลือกที่รักมักที่ชังไม่ใช่คนมือถือสากปากถือศีลหรือเป็นคนที่พูดอย่างทำอย่างเราควรที่จะมีความยำเกรงพระเจ้าและพระเจ้าประทานสติปัญญาให้กับเราเพื่อเราจะได้วานแต่สิ่งที่ดีๆแล้วเราจะเก็บเกี่ยวถึงสิ่งที่ดีในความสัมพันธ์ที่เรามีและเมื่อเรามีสติปัญญาจากพระเจ้าพระเจ้าก็จะบอกว่าทำอะไรบางทีผมมีขัดแย้งบางเรื่องกับอาจารย์ดาผมจะนั่งเงียบและฟังเสียงพระเจ้าว่าผมควรจะแก้ปัญหาความขัดแย้งนี้ได้อย่างไรแล้วพระเจ้าก็จะพูดกับผมว่าให้ไปคุยกับอาจารย์ดาอย่างไรบางทีผมมีความขัดแย้งกับคณะทีมผู้ปกครองในคริสตจักรนิวโฮปผมก็จะอธิษฐานขอสติปัญญาจากพระเจ้าว่าผมควรจะคุยกับพวกเขาหรืออีเมลไปหาเขาอย่างไรนั่นคือประการที่1ขอสติปัญญาจากพระเจ้าประการที่2ตอบสนองต่อปัญหาความขัดแย้งด้วยความรักและด้วยความเชื่อ1โครินธ์บทที่13ข้อ4ถึง7บอกว่าความรักนั้นก็อดทนนานและมีใจปราณีความรักไม่อิจฉาไม่อวดตัวไม่ยิงพยองไม่หยาบคายไม่เห็นแก่ตัวไม่ฉุนเฉียวไม่ช่างจดจำความผิดไม่ชื่นชมยินดีในความอธรรมแต่ชื่นชมยินดีในความจริงความรักทนได้ทุกอย่างเชื่ออยู่เสมอมีความหวังและความทรหดอดทนอยู่เสมอพี่น้องครับเมื่อเราเห็นปัญหาความขัดแย้งเราต้องตอบสนองด้วยความรักที่พูดในหนังสือ1โครินธ์บทที่13นี้นะครับให้อภัยฟังกันและกันเมตตาต่อกันและกันอย่าก้าวร้าวอย่าด่ากันอย่านินทาอย่าทำให้คนเสียหายความรักเราจะไม่ทำให้ใครเสียชื่อนะครับเราจะปิดปากไม่เป็นนินทา1โครินธ์บทที่13ข้อ8บอกว่าความรักไม่มีวันเสื่อมสูญที่จริงภาษาอังกฤษบอกว่าความรักไม่เคยล้มเหลวแต่การเผยพระวจนะนั้นก็เสื่อมสลายไปแม้การพูดภาษาแปลกๆก็จะเลิกพูดกันแม้วิชาความรู้ก็คือถ้อยคำประกอบด้วยความรู้ที่มาจากพระวิญญาณก็จะเสื่อมสลายไป
ข้อ13พูดต่อบอกว่าและบัดนี้ทั้ง3สิ่งนี้ยังดำรงอยู่คือความเชื่อความหวังความรักแต่ความรักนั้นใหญ่ที่สุดใน3สิ่งนี้พี่น้องครับให้เราตอบสนองต่อปัญหาขัดแย้งด้วยความรักดีไหมครับอยากหนุนใจพี่น้องนะครับทุกวันเวลาในชีวิตของท่านไม่ว่าท่านจะไปไหนพูดอะไรทำอะไรคิดอะไรท่านถามตัวเองว่าท่านตอบสนองต่อสถานการณ์ด้วยความเชื่อและด้วยความรักหรือไม่หรือด้วยความอิจฉาความเกลียดชังการไม่ให้อภัยมันไส้อยากจะแกล้งเขา1ยอห์นบทที่5ข้อ4ถึงข้อ5บอกว่าเพราะทุกคนที่เกิดมาจากพระเจ้าย่อมชนะโลกและความเชื่อของเรานี่แหละคือชัยชนะที่พิชิตโลกใครเล่าชนะโลกก็มีแต่ผู้ที่เชื่อพระเยซูเป็นพระบุตรของพระเจ้าเท่านั้นพี่น้องครับต่อไปนี้ให้เราแก้ปัญหาด้วยความเชื่อและด้วยความรักนะครับถ้าสมมุติว่ามีคนมาแกล้งเราพูดจาไม่ดีทำให้เราเสียใจแล้วเราต้องการไปคุยกับเขาหรืออาจจะมีบางคนไปนินทาว่าเราหรืออาจจะมีความขัดแย้งในเรื่องเกี่ยวกับศาสนศาสตร์หรือขัดแย้งในเรื่องการใช้เวลาการตัดสินใจให้เราเชื่อพระเจ้าดีไหมครับว่าพระเจ้าสามารถทำเรื่องร้ายให้กลายเป็นดีแม้ว่าดูเราเหมือนเสียเปรียบแต่พระเจ้าสามารถคืนให้แก่เราได้ในสิ่งที่เราเสียไปมากกว่าเดิม2เท่าด้วยซ้ำไปเราวางใจและเชื่อพระเจ้าไม่ว่าอะไรจะเกิดขึ้นพระเจ้าจะจ่ายคืนให้แก่เราถ้าเรารักษาใจของเราที่จะรักคนเชื่อพระเจ้าและมองโลกในแง่ดีและรักพี่น้องให้อภัยพี่น้องรับไปคุยกับเขาเราเชื่อในพระเจ้าว่าพระเจ้าจะจัดการและดูแลและเรารักพระเจ้าเราอยากให้พระเจ้าได้กลิได้รับเกียรติแล้วเราอยากจะรักพี่น้องตอบสนองด้วยความรักด้วยความเชื่อ1คืออะไรครับขอสติปัญญาจากเบื้องบน2ดำเนินชีวิตด้วยความรักและด้วยความเชื่อประการที่3นะครับเราต้องมั่นใจว่าเราจะดำเนินตามวิธีของพระคัมภีร์ในหนังสือมัทธิวบทที่18ข้อ15ถึง17อันนี้สำคัญมากหากพี่น้องของท่านคนหนึ่งทำผิดต่อท่านจงไปหาและชี้ความผิดต่อเขา2ต่อ2เท่านั้นถ้าเขาฟังท่านท่านจะได้พี่น้องคืนมาแต่ถ้าเขาไม่ฟังท่านจงพาอีกคนหนึ่งหรือ2คนไปด้วยเพื่อให้คำพูดทุกคำได้รับการยืนยันด้วยปากของ2 3คนเพื่อทุกคำจะเป็นหลักฐานได้ถ้าเขาไม่ฟังคนเหล่านั้นจงไปแจ้งต่อคริสตจักรถ้าเขายังไม่ฟังคริสตจักรอีกก็ให้ถือว่าเขาเป็นเหมือนคนต่างชาติหรือคนเก็บภาษีมาเขาว่ายังไงครับพระเจ้าสอนหลักการจากมัทธิวบทที่18คือ1นะครับเมื่อมีปัญหาขัดแย้งเราพยายามให้คนที่มาเกี่ยวข้องกับความขัดแย้งนั้นน้อยที่สุดที่จะน้อยได้ผมยกตัวอย่างว่าถ้าผมมีปัญหาขัดแย้งกับนายสมบูรณ์แทนที่ผมจะเอาเรื่องความขัดแย้งนี้ไปเล่าให้ชาวบ้านฟังและทำให้ชาวบ้านเข้าใจคุณสมบูรณ์ผิดหรือเกลียดคุณสมบูรณ์เป็นพวกผมไปด้วยผมไม่อยากให้คนอื่นมาเกี่ยวข้องผมควรจะไปคุยกับคุณสมบูรณ์โดยตรงขอนัดพบหรือโทรศัพท์หรือไปนั่งคุยกันที่ร้านกาแฟอะไรก็ตามแล้วคุยกันไปคุยกันมาว่าเรามีปัญหาอะไรกันคุณโกรธอะไรผมทำอะไรผิดต่อคุณหรือบางทีอาจจะเป็นความเข้าใจผิดเราไม่ได้ตั้งใจแต่เขาเข้าใจเราผิดบางครั้งนะครับผมเทศบนธรรมาสน์แล้วคนเข้าใจคำพูดผมผิดในคำเทศเพราะว่าผมพูดไม่จบไม่หมดไม่ครบเพราะจะไปต่อคราวหน้าเขาอาจจะเข้าใจว่าผมพูดไม่ดีว่าเขาต่อว่าเขาถ้าเขารู้สึกงั้นเขาควรจะมาคุยกับผมโดยตรงแทนที่จะโทรไปบอกชาวบ้านทั่วโลกบอกว่าคุณหมอวรุณสอนผิดคุณหมอวรุณพูดจาไม่ดีนั่นไม่ใช่วิธีของพระเจ้าวิธีของพระเจ้าคือไปพูดกับเขาโดยตรงนะครับดีที่สุดบางทีผมสังเกตใน YouTube เวลามีคนลงคำพยานอะไรแล้วก็มีคนเขียนเข้าไปว่าให้ชาวโลกฟังทั้งโลกเลยผมไม่เห็นด้วยนะครับเราไม่ควรจะเขียนด่าใครเราควรมีแต่หนุนใจคนไม่ควรจะว่าใครถ้าเราไม่เข้าใจเราโทรไปหาเขาคุยกับเขาส่วนตัวพี่น้องครับและถ้ามีใครมาเล่าให้ท่านฟังถึงว่าเขามีปัญหากับอีกคนนึงคนนั้นไม่ทำไม่ดีกับเขาพี่น้องหยุดปากเขาทันทีเราต้องปฏิบัติมัทธิวบทที่18ว่าหยุดหยุดก่อนนี่ไม่ใช่เรื่องของผมไม่เกี่ยวนะครับคุณไปคุยกับคนนั้นโดยตรงและถ้าคุยกันไม่รู้เรื่องผมขอแนะนำว่าให้คุณไปหาผู้หลักผู้ใหญ่หรือว่าผู้นำในคริสตจักรหรือสบพาผู้ที่เติบโตฝ่ายวิญญาณหรือผู้นำไปคุยอีก 2-3 คนเพื่อแก้ปัญหา
อย่าพาผู้เชื่อใหม่ไปอย่าพาคนที่ไม่แข็งแรงฝ่ายวิญญาณไปช่วยนะครับให้เราหาคนที่แข็งแรงฝ่ายวิญญาณไปช่วยคุยไปช่วยแก้ปัญหานะครับและถ้าปัญหาจบจะได้คืนดีกันจับมือกันไหว้กันแล้วก็บอกโอ้จบแล้วเรื่องนี้เราจะมาเป็นเพื่อนเหมือนกันเหมือนเดิมอีกเราก็จะเป็นเพื่อนกันแล้วเราจะไม่ทะเลาะ กันอีกต่อไปเรามองหน้ากันแล้วเราก็สามารถที่จะรับใช้ต่อไปด้วยกันได้เหมือนกับผมกับอาจารย์ดานะครับเวลาเราเมื่อทิศมีปัญหาขัดแย้งกันคุยกันเราพยายามจะแก้ปัญหาเร็วที่สุดเพื่อเราจะได้ไม่มีความโกรธในคืนวันนั้นนอนหลับอย่างสบายแล้ววันรุ่งขึ้นเราก็เริ่มตั้งต้นชีวิตกันใหม่เห็นไหมครับพี่น้องพยายามเอาคนมาเกี่ยวข้องกับความขัดแย้งให้น้อยที่สุดเราจะไม่ไปออกความเห็นเรื่องความผิดของคนอื่นให้คนอื่นฟังเราจะไม่นินทาว่ากล่าวปล่อยข่าวออกไปว่าคนนั้นทำไม่ดีอะไรขอร้องพี่น้องอย่าปล่อยข่าวอย่าเล่าความไม่ดีของอีกคนหนึ่งให้ชาวบ้านฟังทั่วโลกเราไปคุยกับเขาโดยตรงและให้มันจบไปขอโทษกันไปแล้วก็บอกฉันให้อภัยคุณแล้วคุณให้อภัยผมด้วยนะและมีพระเจ้าเท่านั้นที่รู้ระหว่างคุณสองคนถ้าคุณไม่พอใจผู้นำคุณไปคุยกับผู้นำโดยตรงอย่าเอาเรื่องไปเล่าให้ชาวบ้านฟังทั่วโลกพยายามแก้ปัญหาแล้วหนุนใจให้คืนดีกันถ้าแก้ไม่ได้จริงๆนะครับพาผู้นำที่เติบโตฝ่ายยืนยันไปกับท่านอาจจะเป็นสบหรือผู้นำกลุ่มสามัคคีธรรมหรือผู้ปกครองในคริสตจักรไปช่วยแก้ปัญหาพยายามปิดปากผมรู้นะครับเรามีเนื้อหนังนะครับเรามีแนวโน้มที่จะปากพูดเล่าเรื่องความผิดของคนอื่นปัญหาของคนอื่นให้ชาวบ้านฟังเราจะได้มีพวกเห็นใจเราเยอะๆอย่าทำนะครับปิดปากให้พระวิญญาณควบคุมลิ้นเราอย่าไปพูดให้คนอื่นฟังให้เรื่องมันมีคนเกี่ยวข้องน้อยที่สุดที่จะน้อยได้เพื่อรักษาสันติภาพสันติสุขความเป็นน้ำหนึ่งใจเดียวกันในชุมชนของเราในบ้านของเราและหลีกเลี่ยงการแตกแยกทะเลาะตีกันทะเลาะกันหัวใจปวดร้าวในบ้านในคริสตจักรหรือที่ทำงานของเราหรือในชุมชนของเราให้คนรู้น้อยที่สุดที่จะน้อยได้รักษาชื่อเสียงของคนอื่นแม้ว่าเขาอาจจะทำผิดนะครับพี่น้องจำไว้นะครับความรักไม่ทำร้ายใครพี่น้องจะไม่เอาเรื่องความผิดของคนอื่นไปเล่าให้ชาวบ้านฟังเพราะเขาจะเสียชื่อเสียงถ้าเรารักเขาเราจะไม่ทำร้ายเขาผมหวังว่าพี่น้องจะเอาคำสอนนี้ซึ่งมาจากพระวจนะของพระเจ้าไปปฏิบัติในชีวิตนะครับ3ประการ1แสวงหาสติปัญญาจากเบื้องบนว่าจะแก้ปัญหานั้นอย่างไรอย่างเฉพาะเจาะจงในกรณีนั้น2ตอบสนองด้วยความรักด้วยความเชื่อ3ใช้มัทธิวบทที่18ไปคุยกันส่วนตัวแล้วพยายามให้คนมาเกี่ยวข้องกับปัญหาขัดแย้งน้อยที่สุดที่จะน้อยได้ผมเชื่อว่าพี่น้องจะเอาคำสอนนี้ไปปฏิบัติในทุกที่ที่บ้านที่โบสถ์ที่ทำงานในชุมชนในหมู่บ้านที่ท่านอยู่และท่านจะเห็นการเกิดผลและพระเจ้าจะอวยพรท่านนะครับขอพระวิญญาณบริสุทธิ์ประทานพระคุณให้แก่ท่านที่จะนำคำสอนนี้ไปปฏิบัติจนวันที่พี่น้องจะได้พบพระเยซูนะครับในสวรรค์ขอบคุณครับพระเจ้าอวยพรครับผมกับอาจารย์ดารักพี่น้องมากๆเลยนะครับแล้วก็หวังว่าเราจะได้พบกันในงานประชุมฟื้นฟูหรืองานค่ายที่ไหนก็ตามนะครับรักพี่น้องมากครับและพระเจ้าก็รักพี่น้องมากขอบพระคุณมากครับขอบพระคุณมากครับดีใจที่พี่น้องขยันหมั่นเพียรในการฟังพระวจนะของพระเจ้าผมเชื่อว่าพี่น้องได้เรียนหลายอย่างจากสวรรค์นะครับและพี่น้องเป็นผู้ที่จะนำพระคำของพระเจ้าไปปฏิบัติในชีวิตพระคัมภีร์บอกว่าองค์พระผู้เป็นเจ้าไม่อยากให้ใครเข้าสู่ความพินาศแต่อยากให้ทุกคนนั้นได้กลับใจเสียใหม่ผมเชื่อว่าพี่น้องได้กลับใจหลายอย่างเมื่อฟังคำสอนนี้และจะนำไปปฏิบัติเพราะการกลับใจเป็นเส้นทางเข้าสู่ชัยชนะเข้าสู่พระพรการปกป้องพระคุณและความเมตตาของพระเจ้าและพี่น้องจะมีความสัมพันธ์กับพระเจ้าที่ลึกซึ้งนำคำสอนไปปฏิบัติในชีวิตนะครับและขอพระเจ้ายกพี่น้องให้สูงขึ้นสูงขึ้นสูงขึ้นเหมือนนกอินทรีและจะเป็นพระพรแก่คนมากมายในโลกนี้นะครับแล้วเราพบกันอีกครั้งหนึ่งในคำสอนคราวหน้านะครับขอบพระคุณมากครับอ
ในนามพระเยซูข้าพเจ้าขอสั่งให้โรคภัยไข้เจ็บที่อยู่บนชีวิตของท่านจงหายออกไปข้าพเจ้าสั่งในพระนามพระเยซูให้คำสาปแช่งออกไปจากชีวิตของท่านและพระพรของอับราฮัมลงมาบนชีวิตของท่านขอพระคุณของพระเจ้าช่วยท่านให้เกิดผลและหลุดจากความยากจนหนี้สินสิ่งไม่ดีในชีวิตการโจมตีของมารซาตานจงพ่ายแพ้ไปในนามพระเยซูปัญหาในชีวิตท่านนั้นจงกลับตะลับปัดกลายเป็นสิ่งที่ดีเกิดขึ้นในชีวิตของท่านและท่านจะเป็นพยานฝ่ายข่าวประเสริฐของพระเยซูขอพระเจ้าเทชีวิตที่เจริญรุ่งเรืองมั่งคั่งและเกิดผลลงบนชีวิตของท่านและขอพระพรของพระเจ้าไหลลงมาเกิดการทะลุทะลวงในทุกด้านในชีวิตเกิดผลสำเร็จร่างกายแข็งแรงอายุยืนยาวมีกำลังอย่างอัศจรรย์มีการเจิมสูงส่งมีสติปัญญาความเชื่อและความรักอย่างมากล้นและพระเจ้าได้รับเกียรติผ่านชื่อของท่านในนามพระเยซูอาเมน